รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสันตันเสิร์ฟความอร่อยถูกใจให้คุณทุกไฟลท์ด้วยความใส่ใจทุกเมนูตื่นเต้นตื่นเต้นจะไปเชียงรายถูกต้องแล้วอากาศแบบเย็นๆซะด้วยวิเดี๋ยวสวัสดีทักทายคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับพบกับเราสองคนเช่นเคยนะฮะคู่ฮาคู่รันตักนุ้ยนะฮะรายการที่จะมาเสิร์ฟความอร่อยพร้อมกับความสนุกนะฮะทุกวันเสาร์10โมงทางช่อง GMM 25กับรายการตลกแหลกวันนี้เราสองคนจะเดินทางไปหาของอร่อยอร่อยกินกันที่จังหวัดเชียงรายด้วยสายการบินของแอร์เอเชียก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยแม่ได้สั่งอาหารร้อนของแอร์เอเชียซันตันไว้ให้พ่อเปล่าพ่อไม่ต้องห่วงเลยนะแม่จองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของ airasia.com ก่อนออกเดินทาง24ชั่วโมงให้แล้วแล้วขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวนี้โบราณไปแม่ฮะตอนที่แม่สั่งมาเนี่ยพี่บุ๊กล่วงหน้าเปล่าโอ้ยพ่อไม่ต้องห่วงเลยทุกเมนูนะที่สั่งพี่บุ๊กล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ airasia.com นี่นะทุกเมนูเนี่ยจะเสิร์ฟพร้อมเครื่องดื่มนะเพียง120บาทเท่านั้นประหยัดสุดๆเลยพ่อเฮ้ยแม่จ๋าพ่อขอกินอันนี้ก่อนเลยนี่แม่จ๋าอันนี้เมนูโปรดของพ่อเลยนะข้าวหน้าไก่เทริยากิของ airasia ชั้นตันเออขอบอกเลยนะแม่หอมอร่อยแล้วก็เข้มข้นมากมากอุ้ยนี่แม่สั่งเมนูใหม่ให้พ่อด้วยเนี่ยไก่อบซอสเพสโต้น่ากินมากๆเลยพ่อรู้ไหมเอเชียซันตันเนี่ยนะเขาใช้ประสบการณ์กว่า14ปีเลยนะเสิร์ฟผู้โดยสารกว่า114ล้านคนเนี่ยเขาเลยคิดค้นแล้วก็พัฒนาเมนูที่อร่อยเข้มข้นถูกปากผู้โดยสารทุกเมนูเลยแหละพ่อแม่รู้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเมนูของเอเชียซันตันเนี่ยยังมีอีกหลากหลายเมนูเลยนะทุกเมนูรสชาติเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศเรียกได้ว่าเอเชียซันตันเนี่ยนะทั้งอร่อยทั้งคุ้มพ่อมีเมนูหลากหลายทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะและมีของว่างสุดกินให้เลือกเยอะแยะเลยล่ะพ่อบอกเลยนะว่ามีเฉพาะบนเครื่องของแอร์เอเชียเท่านั้นนี่พ่อรีบกินนะเดี๋ยวอาหารมันจะเย็นซะก่อนแต่ถ้าโอพ่อไม่อิ่มนะเดี๋ยวเราสั่งเพิ่มได้จ้ะเรื่องไหนพาแม่มาเชียงรายอ้าวแม่ไอปีก่อนนู้นเนี่ยเราทำงานกัน2คนเนี่ยโอ้โหทำแต่งานไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยพ่อก็เลยแบบเอาใจแม่ไงก็หาที่เที่ยวหาที่พักพาแม่มาจังหวัดเชียงรายจะได้สูดอากาศเย็นๆอากาศแบบสดชื่นสดชื่นแบบนี้แล้วก็หาของอร่อยอร่อยกินไปในตัวด้วยแล้วไอ้ของกินหาไปบ้างเปล่าเฮ้ยไม่ต้องห่วงหรอกนี่ทำไมจะตะโกนทำไมวะหานี่นี่หาในนี้ได้เลยนี่มีเน็ตอยู่นี่ฮะแล้วก็หาเนี่ยดูใน Google โทรศัพท์ยืมเพื่อนมานาฬิกาของตัวเองทำไมเป็นอย่างนี้เน็ตหมดมันเน็ตมันหมดนะโอ้โหทำยังไงดีเนี่ยปะโถเอ้ยเนี่ยนะแหมปีใหม่ๆอย่างนี้นะถ้ามีเน็ตอะไรแรงๆเนี่ยนะขายดีๆคือขายดีๆแรงๆเน็ตแรงๆเข้ามาในรายการเราสักอันนึงนะว้าวเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะเนี่ยนะเอางี้เอาของพ่อฉันไม่ได้ละเอาของแม่มาเดี๋ยวได้ๆๆของพ่อไม่ได้เรื่องฝากไว้เนี่ยเอาไปนี่เอาของแม่ละกันนี่นี่โอ้โหว้าวทำไมผีอะแบตหมดอะโอ้ยร้องซะตกอกตกใจก็โทรศัพท์แม่เก่าว่ะพ่อไม่ยอมซื้อรุ่นใหม่แม่อะใช้ไปก่อนเถอะเนี่ยนะถ้าแม่นะได้แบบว่าโทรศัพท์ดีๆหรือว่ามียี่ห้อโทรศัพท์ที่มันดีๆนะเวิร์กๆนะเข้ามาในรายการเราสักตัวคงจะดีไม่น้อยเลยอะเอางี้อย่างนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพ่อจะจัดการให้กันแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าถามพี่สามล้อเขาดีกว่าเออคนพื้นที่เออพี่ร้อนก้นไปหมดละให้มาเขาตามคิวต้องตามคิวสวัสดีครับอุ้ยลุงสวัสดีผมสวัสดีลุงดีกว่าสวัสดีค่ะไปไงมาไงครับเนี่ยไปเงี้ยมาเงี้ยครับลุงเฮ้ยคันนี้มีปัญหาไปด้วยเฮ้ยเดี๋ยวดิเขาถาม
ถามไทยซะทุกสุดหลายคนแล้วถามเงี้ยกวนทั้งนั้นแหละเออไม่กลัวหรอกชื่อลุงไรอ่ะลุงสมยศครับลุงสมยศเอ้ยเจ้าของพระรามเก้าใช่ใช่แล้วไม่ใช่ลุงสมยศเชียงรายเขาจะถามอะไรลุงเขาเนี่ยหนูหาแบบว่าอยากจะไปหาอะไรอร่อยกินในเชียงรายอ่ะลุงยศพอจะรู้จักบ้างไหมอ่ะผมแนะนำเลยฮะร้านไส้อั่วป้าน้องโอ้ไส้อั่วป้าน้องครับผมอร่อยจ้ะครับผมแล้วมีร้านอะไรไหมร้านกาแฟก็อุ้ยกาแฟแค่ดีหนูก็ชอบกินต้องไปชีวิตธรรมดาครับโอ้นะแล้วมีอะไรอีกร้านมาลาร้านมาลาครับผมมาล่ามาล่าเนี่ยค่อยเหนือหน่อยอุ้ยลุงยศนี่รู้จริงนะแบบว่าดูสิถามเลยรู้ได้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวนะถ้าพี่พูดมาเนี่ยหนูรู้จักแต่ไส้อั่วมาเชียงรายต้องมีไส้อั่วสิครับผมไส้อั่วงั้นเดี๋ยวถ้างั้นลุงยศพาหนูไปกินไส้อั่วก่อนอ๋อโอเคลุงยศขึ้นไปเร็วๆอ๋อมาได้ครับมาได้ครับผมเป็นโชเฟอร์อ๋อเหรอเอาไงดีพี่นุ้ยเราก็ต้องนั่งดิเราต้องนั่งเราไม่ต้องตามคิวว่าลุงใครคิวไหนไปคิวไหนอันไปคิวลุงอย่าว่าคุณงี้เลยนะครับผมเพราะว่าลุงอาจจะปีชงกับผมผมไปคันนู้นดีกว่าลุงเกิดปีอะไรครับปีชวดฮะปีชวดชวดเหรอครับแม่ทำอะไรก็ชวดไปหมดคันนู้นดีกว่ารอเล่นเลยลุงนะครับผมพอดีจะลุงไปส่งหนูร้านไส้อั่วป้าน้องเนาะไส้อั่วป้าน้องไส้อั่วป้าน้องไปได้ไหมฮะไปได้ครับไม่ได้ไปเลยนะไปร้านป้าน้องเปิดสักการะใหม่มาไม่ทันไรพี่ตักและพี่หนุ่ยก็ขอพามาหาของกินแบบล้ำขนาดกันถึงจังหวัดเชียงรายกันซะเลยถามไทยเจ้าถิ่นกันไปที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องนั่งสามล้อปั่นไปตระเวนชิมกันซะหน่อยกับร้านแรกนั่นก็คือร้านไส้อั่วป้าน้องจะเด็ดอย่างที่ลุงสามล้อว่าไว้หรือเปล่าต้องให้ลุงเขาพาไปหน่อยแล้วแหละครับร้านไหนลุงลุงร้านไหนที่บอกอร่อยอ่ะนี่เหรออ๋อนี่เหรอลุงเหรอลุงดูชิดซ้ายหน่อยชิดซ้ายหน่อยถ้างั้นลุงชิดซ้ายเลยร้านนี้ใช่ไหมจ๊ะลุงจ๋าขึ้นไปหน่อยเบรกหน่อยโอเคลุงเบรกเลยเอาละตรงนี้แหละร้านนี้ใช่ไหมลุงโอเคถึงแล้วต่อปั๊บก็ได้กินอาหารเหนือปุ๊บเลยจ่ายตังค์ด้วยค่าสำล้อเงินสดตามไม่มีก็แองลุงรับบัตรมาครับแป๊บนึงนะเอ๊ะลุงเงินสดไม่มีลุงใช้บัตรรูดได้ไหมมีแบบรูดไหมเท่าไหร่ครับลุงฮะ200ปั่นไม่ถึง19เลยนะลุงนะไปๆลุงรอแป๊บนึงเดี๋ยวมาลุงเขารอเล่นไปหาอะไรอร่อยๆกินกินอะไรอ่ะแม่ไม่อาบน้ำเมื่อคืนอ่ะไม่ใช่กินอาหารสิอ๋อหรือว่าถามกินตัวคุณพี่สวัสดีจ้าหนูเห็นหน้าร้านมีป้ายเขียนว่าไส้อั่วป้าน้องเจ้าแม่ละเจ้านี่ใครอ่ะป้าน้องคือคนไหนอะคะคนนี้แหละเจ้าอุ้ยป้าได้ไงต้องเป็นพี่ยังสาวยังสาวอยู่เลยสาวเหลือน้อยค่ะเนี่ยสาวน้อยสาวเหลือน้อยนี่ไม่ต้องดูไปพวกนี้กันเหรอเจ้าใช่ค่ะมาหาของอร่อยอร่อยกินกันมีอะไรบ้างที่ร้านนี่มีไส้อั่วมีอะไรบ้างจ๊ะมีไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มแคบหมูแกงฮังเลแล้วก็แหนมด้วยแหนมหม้อแล้วก็มีซี่โครงย่างอย่างก็มีหลายอย่างพี่นุ้ยเปิดหม้อดูไหมลองดูที่ในหม้อนี่มีอะไรบ้างในหม้อมีแล้วฉันรู้นะคุณคิดอะไรอ่ะไปกำลังหาอยู่หม้อไหนมันมีหลายหม้อนี่เห็นไหมเนี่ยเคยได้ยินไหมข้าวแกงพันหม้อข้าวแกงร้อยหม้อพอลงไปปุ๊บมี3หม้อแต่เอาเชือกมาร้อยเป็นพันหม้อเอาหม้อนี้ก่อนเลยดูนะแม่ดูนะกล้องพร้อมนะกล้องพร้อมนะจะได้ดูกันชัดชัดจะได้เห็นว่าอะไร1 2 3อ้าวทายสิอะไรมันคืออะไรทายสิเร็วไปไหนขอคิดเองเร็วไปเหรอเออขอคิดเองจับไว้กล้องอย่างไรหนึ่งสองสามเฮ้ยอะไรครับทายมาครับถ้าทายถูกนะฮะส่งมาเลยนะฮะ SMS นะฮะพอแล้วแล้วอุ้ยน่าไม่ใช่ถาดตีหัวตลกไอ้นี่ฝาหม้อมาดูกันเลยหม้อแรกน้องนี่คืออะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นอบจิ้นแห้งเจ้าอบจิ้นแห้งอบจิ้นนี่คืออะไรครับจิ้นหมูจิ้นหมูจิ้นหมูเอาไปย่างเนื้อหมูย่างเขาเรียกจิ้นค่ะอบจิ้นแห้งและนี่เป็นคั่วแฮมไก่อุ้ยน่ากินอันนี้น่ากินมากเลยอ่ะพี่คั่วแห้งไก่อันนี้น่าทานมากโอ้ยชอบกินไก่อันพี่น้องเนี่ยต้องขึ้นชื่อเรื่องไส้อั่วใช่ไหมเจ้าอันนี้ไส้อั่วของเชียงใหม่กับไส้อั่วเชียงรายมันต่างกันยังไงอะฮะต่างกันเจ้าก็ต่างกันเหรอใช่มันจะมีแล้วแต่ร้านแต่ละตีมันจะต่างกันจะต่างกันใช่บางตีเชียงใหม่นี่เปิ้นจะทำแบบ
เอาใจนักท่องเที่ยวคนภาคกลางเอาใจนักท่องเที่ยวคือหวานหวานไปรสชาตินักท่องเที่ยวใช่แต่บ้านเฮานี่สูตรดั้งเดิมบะหมี่หวานดั้งเดิมเลยเป็นเนื้อเยอะๆเป็นเนื้อเยอะๆนะฮะอันนี้ที่เห็นอยู่นี่เองนะฮะเจ้าพี่น้องจ๋าหยิบให้ดูสักชิ้นได้ไหมได้ให้หัวเอามาดูสิเอางี้ดีกว่ามันเป็นกดๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเกิดพี่นุ้ยนะอยากจะดูใกล้ชิดนะพี่น้องอันนี้กับพี่น้องต้องหยิบมาดูขอไปดูหลังร้านได้ไหมอ๋อได้ขอดูหน้าร้านก่อนไม่ได้เหรออ้าวโชว์หน่อยโชว์หน่อยมีมุกเล่นอยู่ไงอันนี้ใช่ไหมนี่จ้าใส่อวบอันนี้ขายยกอย่างนี้เลยป่ะฮะขายเป็นคีบก็ขายเจ้าเป็นขดอย่างนี้เลยนะขดก็ขายขออนุญาตนะคะเจ้าเอาคีบนี่แม่เอามือคีบตลบมาซื้อเลยสิดูแล้วเอาดูคีบสินั่นแหละเป็นไงพี่นุ้ยอยากดูใกล้ๆอ่ะดูซะสุดยอดมากเลยแล้วเขาย่างดีนะดูข้างนอกเตรียมข้างในน่าจะแบบว่าไม่ดูแล้วเป็นไงอิจฉาไหมอิจฉาอะไรอิจฉาไรอวะอยากเล่นอะไรต่อคุณจะชวนแม่น้องไปเลยครัวเร็วไปดูทำไส้อั่วมาอัมแล้วก็มายืนขำกูว่ากินในที่รับมาขายในที่แจ้งไปดูในครัวไปในครัวกันค่ะโอ้ยพี่ตั๊กเล่นมุกนี้เข้าไปพี่นุ้ยก็ไปไม่เป็นล่ะครับงานนี้ว่าแต่ไส้อั่วแต่ละชิ้นกว่าที่จะออกมาน่ากินขนาดนี้เขามีวิธีการทำอย่างไรกันถ้าอยากรู้มาตามดูกันต่อในช่วงหน้านะครับตอนย้อนคุณลำเนี่ยคืออร่อยไหมจริงมึงเคยให้เกียรติกูบ้างไหมเอเชียสันตันเสิร์ฟความอร่อยถูกใจให้คุณทุกไฟลท์ด้วยความใส่ใจทุกเมนูช่วงที่แล้ว3ล้อเจ้าถิ่นของเมืองเชียงรายได้ขี่รถพาพี่ตั๊กและพี่นุ้ยไปที่ร้านอาหารเหนือเจ้าดังนั่นก็คือร้านไส้อั่วบ้านน้องที่มีทีเด็ดตรงไส้อั่วที่ทำกันสดใหม่ทุกวันเอว่าแต่เขาจะมีวิธีการทำอย่างไรตามไปดูในครัวกันเลยดีกว่าครับพี่น้องนำไปเลยดีต้นนะตาคุณเลยมาดูว้าวไส้อั่วนี่ว่าอะไรเข้ามาเจาะลึกถึงในครัววิธีการทำไส้อั่วอันนี้แคบหมูปองหมูค่ะเรียกปองไงไม่ใหม่เลยนี่แคบหมูใช่น่ากินมากเลยอันนี้เป็นแคบหมูเมืองเจ้าแคบเมืองแคบเมืองดูไงอ่ะแคบเมืองนี่มันจะมีมันเล็กน้อยมีแคบเมืองแล้วก็แคบอะไรอีกครับแคบไอ้แคบหมูไล่มันร้อนร้อนอยู่เลยนะพี่ของใช่กำลังทอดแล้วตะกี้เนี่ยเจ้าแล้วมันไม่เหม็นหืนเนาะมันเหม็นเจ้าไม่เหม็นเจ้าอันนี้ไส้อั่วเจ้านี่ไส้อั่วนะพี่ถ้าอยากรู้ว่าวิธีการทำไส้อั่วเริ่มแรกต้องเตรียมอะไรก่อนนะพี่น้องเนี่ยเตรียมนี่ไงเนื้อหมูใช่เนื้อหมูนี่ใช้ส่วนไหนอ่ะเนื้อหมูนี่จะเป็นหมูสามชั้นแล้วก็สันคอเจ้าสามชั้นสันคอมันจะนุ่มเนาะอร่อยเนาะแล้วจะมีเครื่องเทศด้วยใช่ไหมจ๊ะเครื่องเทศแม่นเนี่ยหนูเครื่องเทศก็ทำเองเจ้าเครื่องเทศนี่มีใส่อะไรบ้างพี่น้องคะข้าวก็ได้ข้าวเนาะมีพริกขี้หนูแห้งพริกแห้งแล้วก็ขาตะไคร้ที่หนูได้กินเนี่ยมันคือกลิ่นหอมของอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องขมิ้นโอ้มีหน้าละขมิ้นแล้วก็กระเทียมเมืองกระเทียมแล้วก็หอมแดงหอมแดงนี่ใจหอมแดงล้วนๆเลยเจ้าพี่น้องจ๋าไอ้คำว่าไส้อั่วเนี่ยนั้นนุ้ยเคยได้ยินมานานแล้วส่วนมากเคยได้ยินที่เชียงใหม่แล้วมันมาอยู่ที่เชียงรายได้ยังไงครับเชียงรายนี่ก็เป็นน้องของเชียงใหม่เนาะคือเปิดย่ายลูกปุ้นมาอยู่เจียงไฮ้แล้วก็ดั้งเดิมอยู่เจียงใหม่ใช่เปิดก็เลยเอาตั้งปุ้นมาตัวโอ้เป็นอย่างนี้เองเป็นบรรพบุรุษของเฮาเจ้าแล้วไอ้นี่คืออะไรนะพี่น้องชวนนิดนึงได้ไหมคะอันนี้คือไว้ทำอะไรฮะเอาไปดูไปดูอันนี้เอาไว้สำหรับอบเจ้าอันนี้เองนี่เฮาใจทานอบแล้วก็ยังร้อนอยู่เลยเจ้าก็เขาแล้วก็คือมันหลีดน้ำมันจ้าให้มันหยดติ้งเจ้าไส้อั่วเฮาก็เลยแบบมีน้ำมันดีดีดีพี่มีสุขภาพเนาะเนาะพี่น้องดีมันจะได้ไม่เลี่ยนด้วยใช่โอ้นี่ก็คืออบไปอบวันหนึ่งอบเนี่ยเยอะไหมครับพี่น้องทำเยอะไหมวันหนึ่งทำเยอะไหมทำ90โลจ้ะโอ้โห90โลนี่มันกี่ขดอ่ะโอ้โหชิ้นหนึ่งสมมติเขาเรียกเป็นม้วนหนึ่งหรือว่าขดหนึ่งเจ้าขดหนึ่งเจ้าทั้งตามเหงื่อขดหนึ่งจะได้เกินกิโลเจ้าสองขดก็หนึ่งกิโลมีลูกค้าโทรจองก่อนหรือว่าย่างทำอย่างนี้ให้ลูกค้ามาซื้อกันเองมีออเดอร์เจ้าแล้วก็ขายหน้าร้านตัวลูกค้าก็
ลูกค้าขาจรก็เข้ามาซื้อเลยแต่ที่แน่ๆคือเรียกว่าไส้อั่วของร้านพี่น้องนี่คือสดใหม่ทุกวันสดใหม่แคบหมูก็สดใหม่ทุกวันใช่เจ้านอกจากมีไส้อั่วแล้วร้านนี้มีอะไรครับพี่น้องมีน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มแคบหมูแคบหมูแกงฮังเลฮังเลหมูย่างย่างอีกเยอะเลยเอาเงี้ยเอางี้พี่นุ้ยแล้วไอ้นี่น้ำพริกอ่องอะไรไม่มีหรอมีน้ำพริกอ่องมีสิคุณเราสองคนจะกินน้ำพริกอ่องเจ้าเอางี้เดี๋ยวให้พี่น้องจัดให้หนูหน่อยได้ไหมอยากชิมฝีมือพี่น้องได้เลยจ้าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชิมกันไปชิมกันว้าวชุดใหญ่อลังการงานสร้างมากเลยอันนี้แม่เห็นที่ใส่ไหมเขาเรียกว่าคันโตกตกเราก็ต้องเก็บเก็บคันโตโตไม่ใช่คันศกบนอันนี้อันนี้ดังอันนี้ดังหยิบมาไหมเนี่ยวางใส่อาหารนี่นะฮะขันตกอันนี้นะครับโอ้โหเพิ่งจะเห็นแบบว่าจริงๆแล้วนึกว่าน้อยๆเล็กๆนะแต่มันมีหลายขนาดเนาะพี่น้องมีหลายขนาดมีตกเล็กตกใหญ่ใช่ไหมฮะอันนี้คือตกใหญ่เลยนะครับโอ้โหป่ะพี่นุ้ยเพราะว่าวันนี้พี่น้องจัดให้เราชุดใหญ่มากใช่โอ้ร้านป้าน้องนี่นะฮะเยอะแยะมากมายเดี๋ยวไล่ไปทีละอย่างมีอะไรกันบ้างนะครับก็ต้องเอาเป็นซิกเนเจอร์ของร้านก่อนเลยคุณนี่คือไส้อั่วนี่อันนี้ที่เราเห็นเมื่อกี้ยังเกลือย่างยังไม่ได้หั่นนะพอหั่นแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมนี่เลยคือไส้อั่วไส้อั่วเนาะชิมเลยนะชิมเลยจ้าอย่างนี้หนูว่ามันหอมกลิ่นเครื่องเทศมากเลยเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะไปจิ้มกับน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกินกับผักอะไรก็แล้วแต่ลองทานสดๆก่อนจ้าอ่ะงั้นเอาอย่างที่ยังไม่ย่างให้พี่นุ่นหน่อยสิพี่อุ้ยไม่ใช่เอาย่างนี่แหละแต่ว่าลองชิมรสชาติของไส้อั่วมันดูก่อนว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเอาอันอื่นมาผสมอ่ะรสชาติมันจะเปลี่ยนแม่นๆๆนี่เอากินเลยกินหอมก็บอกว่าหอมคุ้มเทศมากกินหอมที่อย่างพี่น้องบอกว่าใส่นู่นใส่นี่อะไรเข้าไปนะเป็นของไส้อั่วใส่สมุนไพรเนาะเนื้ออร่อยมากลำก็เจ้าลำลำตอนย้อนอุ้ยคุณลำลำเนี่ยคืออร่อยไหมจริงมึงเคยให้เกียรติกูบ้างไหมเอ้ยคุณเคยให้เกียรติผมบ้างไหมเมื่อกี้คุณก็ไม่ให้เกียรติฉันเลยอร่อยมากนี่หนูจะบอกพี่น้องว่าอะไรป่ะมีข้าวเหนียวนะเจ้าอันนี้นี่นี่ที่ใส่ข้าวเหนียวของพี่น้องไม่เป็นกระไม่เป็นกระติบอ่ะอ๋อไม่เหมือนใครไงเนาะพี่น้องเนาะไม่เหมือนใครเป็นกระติบคุณเห็นทั่วไปอย่างนี้คุณเคยเห็นที่ไหนไหมเอ๊ะอย่างนี้เขาเรียกอะไรอันนี้เป็นข้าวแอปเจ้าข้าวแอปเจ้าเป็นแอปเข้าใจดิจะบอกพี่น้องว่าตั๊กเนี่ยกินไส้อั่วมาก็หลายที่เจ้าของพี่น้องถูกปากหนูมากหนูว่าไส้อั่วหาอร่อยยากจริงๆอันนี้หนูจริงๆพี่น้องอร่อยยากพี่น้องนี่เรื่องจริงนะไม่ได้โกหกไม่ได้ yeah. ไม่ได้ขี้จุนะเจ้าเจ้าขอบคุณจะนั่งอันนี้คือทำเองเจ้าทำเองสูตรเองโอ้เหรอพี่น้องคิดสูตรเองเลยแต่จริงๆแล้วจะให้อร่อยต้องมีแบบเครื่องเคียงนี้นะพวกผักพวกอะไรมันจะผสมผสานกันอร่อยมากมีชิ้นใหญ่ๆเลยครับคุณผู้ชมอร่อยอ่ะมีน้ำพริกหนุ่มคือคนตังกรุงเทพเขาคนชอบเอาจิ้มเนาะต่อไปเป็นอะไรอีกอันนี้น้ำพริกจิ้นน้ำจิ้นตังเหนือน้ำพริกเหนือสับน้ำพริกมาทางเหนือได้ยินแต่น้ำพริกอ่องกับน้ำพริกหนุ่มจิ้นไม่ค่อยได้ยินเลยพริกจิ้นอันนี้เป็นสูตรของป้าน้องเองลองก่อนเลยก็ต้องลองซิใส่อะไรบ้างครับพี่น้องจิ้นใส่หลายอย่างเจ้าหมูสับหอมอ่ะจิ้มเลยดีกว่ากินกับผักไม่ได้นะคุณนุ้ยกินกับผักผักไม่ได้ค่ะนี่อะไรฮะผักลวกจิ้มลวกอร่อยอ่ะเออมาหลังต้องสั่งจิ้มบ้างนะคุณผู้ชมไม่ใช่มากินแต่น้ำพริกหนุ่มกับน้ำพริกอ่อมนะน้ำพริกจิ้นต้องน้ำพริกจิ้นด้วยนะนี่คุณนุ้ยแคบหมูนี่ก็ทำเองเป็นแล้วแคบหมูไม่มีกลิ่นเหม็นหืนเพราะว่าพี่น้องเนี่ยทอดใหม่ๆทุกวันคุณผู้ชมอร่อยมากน้ำมันก็เปลี่ยนตลอดกรอบนี่หืนอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงเชฟนะว้าวตกใจมึงเคี้ยวฟันตัวเองก็แบบน่ะบ้าป่ะมันกรอบมากเคี้ยวอะไรขนาดนี้อ่ะมึงเคี้ยวกูลองอ่ะกรอบจริงๆอ่ะโอ้โหเอาชิ้นใหญ่เลยเดี๋ยวมันไม่ดังเดี๋ยวมันไม่ดังนี่เลยฟังเสียงนะฮะว่ามันกรอบจริงพบสดใหม่ทุกวันนี่1
ของกินมาทำเป็นเล่นกันได้ยังไงเนี่ยอร่อยอ่ะพี่น้องแคบหมูพี่อ่ะมันกรอบมากเลยอ่ะอันนี้น้ำพริกหนุ่มเจ้าอันนั้นน้ำพริกรู้ๆกันอยู่เลยเอ๊ะน้ำพริกหนุ่มเนี่ยก็ซื้อจากร้านพี่น้องเก็บไว้ได้กี่วันอันนี้ถ้าไปใส่ตู้เย็นไปใส่ตู้เย็นเนาะเจ้าเก็บเหมือนน้อยแต่ถ้าใส่ตู้เย็นเก็บเหมือนบ่ได้เฮาบ่ได้ใส่สารกันบูดอ๋อดีเด้พี่ทำกันสดๆเลยอร่อยเจ้าดำมีฟรีดนะเจ้าที่แบบว่าเอาไปเก็บไว้ได้หลายวันถ้าเป็นน้ำพริกนี่ได้เลยนะเนี่ยอันนี้ลองก็อร่อยอ่ะกินอย่าไปกินต่อไปอันนี้น้ำพริกอ่องเจ้ามาตั้งเหนือนี่ก็จะอ่องหรืออ่องอ่องเจ้าอ่องงูงงูอ่องเจ้าเฮ้ยพี่นุ้ยตักใช้เนียนจะอยากกินคุณเหนือคุณเหนือกินอย่างเงี้ยใช้จิ้มอย่างเงี้ยฮะเจ้าอร่อยมันก็ไม่สุดยอดดิอ่องมันต้องแบบนี้เลยเพราะมันนี่อย่างงี้อ่องต้องอย่างงี้ได้ไหมตามด้วยผักกินด้วยผักตัวเจ้าเป็นอ่องอร่อยที่สุดเจ้าที่ผมเคยกินมาพี่น้องนี่เสน่ห์ไปจะหวังจริงนะพี่น้องโหฝีมือคืออันนี้คือต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมขาเป็นรสชาติของอาหารเหนือแท้ๆเลยและที่สำคัญนะอร่อยด้วยตอนแรกผมนึกว่านี่ฮังเลใช่ไหมเจ้าผมนึกว่าอยู่ทางใต้ชื่อใช่ไหมเออมันเหมือนใต้เลยอะทะเลนี่ของตั้งเหนือเจ้าแต่แต้แล้วดั้งเดิมมาจากพม่าเจ้าโอ้แกงทะเลนี่นะเจ้าโอ้มาจากพม่าทำไมพี่น้อยกินเป็นตักเลยตอนแรกไอ้คำว่าฮังเลเนี่ยต้องคิดว่าเป็นอาหารใต้ด้วยซ้ำไปเป็นเครื่องแกงฮังเลนี่ก็คือกะตาอินแขวนอินแขวนคือมาจากพม่าพม่าโอ้กับประธานอินแขวนนี่ไงที่เกิดใช่ใช่เราก็มาแดบกันเนาะหอมน้ำที่เคี่ยวๆนี่คุณผู้ชมคะจะบอกว่าอาหารเหนือเจ๊บอกมันจืดๆเนี่ยไม่ใช่เลยนะคุณคิดผิดแล้วไม่ใช่เลยค่ะคุ้มมากอร่อยเที่ยวได้อร่อยมากมากเลยพี่จ๋าเอางี้แล้วกันนะถ้าเกิดว่ามาเชียงรายนะคุณผู้ชมคะอยากทานอาหารเหนือที่แบบรสชาติแท้ๆแล้วก็อร่อยนะคะนี่ร้านไส้อั่วป้าน้องนี่ตั้งอยู่ที่ถนนอะไรนะคะพี่น้องจ๋าสันโก้งน้อยสันโก้งน้อยติดถนนเลยเนาะนี่ค่ะใบประกาศเกียรติคุณความอร่อยร้านไส้อั่วป้าน้องนี่ร้านนี้ต้องลองรับไปเลยครับบอกเลยว่ามาเชียงรายต้องแวะมาที่ไส้อั่วป้าน้องเพราะว่าร้านนี้ต้องลองยอดอาหารเหนือแต่ละเมนูที่พี่ตักและพี่นุ้ยได้ทานเข้าไปนั้นมันทำเอาท้องของผมเนี่ยร้องจอกจอกกันเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าสูตรของแต่ละจานที่ป้าน้องคิดนั้นถูกปากพิธีกรของเราแบบสุดๆรวมทั้งชีเด็ดตรงไส้อั่วที่อร่อยแบบหาที่ติไม่ได้อีกด้วยมาเชียงรายแล้วไส้อั่วป้าน้องเป็นร้านที่คุณต้องลองให้ได้เลยนะครับส่วนการเดินทางมาที่ร้านไส้อั่วป้าน้องนั้นให้ตั้งต้นจากถนนสีดอนชัยเลี้ยวเข้าสู่ถนนสันโค้งน้อยตรงผ่านโรงเรียนเทศบาล5เด่น5มาเล็กน้อยก็จะพบกับร้านไส้อั่วป้าน้องตั้งอยู่ทางด้านขวามือหรือสังเกตง่ายๆจะอยู่ตรงข้ามกับวัดเชตุพนพอดีครับต้องทานมางานแบบนี้นะตักดูคนก็เอาเงินเปรียบตลอดเวลาเลยโอวัลตินมีวิตามิน B12 3เท่าอร่อยได้เรื่องหลังจากที่พี่ตั๊กและพี่นุ้ยได้ไปบุกร้านอาหารเหนือชื่อดังตามคำบอกเล่าของ3ล้อเจ้าถิ่นกันมาแล้วมาถึงอีก1ร้านครับที่ลุง3ล้อบอกไว้ตอนต้นรายการว่าต้องมาให้ได้นั่นก็คือร้านชีวิตธรรมดาจะธรรมดาเหมือนชื่อร้านหรือเปล่าตามไปดูกันได้เลยโอ้แม่3ล้อบอกว่าร้านเนี้ยชื่อร้านชีวิตธรรมดาเพราะก็คงดูว่าคงจะเป็นอะไรที่มันชิวๆอะนะก็ดูจากชื่อร้านแล้วใช่ใช่งั้นเข้าไปข้างในดีกว่าไปเฮ้ยพ่อมาไม่ผิดนะก็สามล้อเขาพามาส่งที่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะเฮ้ยแฮงซัมด้วยโอ้สวัสดีค่ะเฮ้ยพ่อเหมือนพนักงานที่นี่เขาแบบมือไม้อ่อนนะดูสิเดินเข้ามาเนี่ยไหว้พ่อจะศักดิ์สิทธิ์เฮ้ยพ่อก็พ่อบอกร้านชีวิตธรรมดาร้านน่าจะชิวๆแต่ดูแล้วไม่ชิวเลยนะสวยงามมากเลยสวยงามมากเลยนี่พ่อโอ้โหอย่างก็เข้ามาในเมืองเทพนิยายเลยเนาะใช่พ่อแม่อยากจะรู้จักกับเจ้าของแล้วสิโอ้ยเขาจะอยู่แล้วแม่ก็นั่นน่ะสิเนาะแล้วเจ้าของเขาจะธรรมดาไหมอ่ะ
สวัสดีค่ะ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 สวยจังเลยค่ะรบกวนหน่อยนะคะขอบคุณค่ะยินดีค่ะอยากจะรู้จักกับเจ้าของร้านสักนิดนึงค่ะอยากจะบอกว่าร้านสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะพาไปรู้จักหน่อยได้ไหมคะเนี่ยค่ะนี่ไงไหมพ่อแม่กะแล้วเชียวมารอต้อนรับนะคะงั้นสวัสดีอีกทีแล้วกันนะคะงั้นขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมคะชื่อร้านชีวิตธรรมดาค่ะชื่ออ้อนค่ะน้องอ้อนนะคะเป็นเจ้าของร้านชีวิตธรรมดาทำไมถึงตั้งชื่อร้านว่าชีวิตธรรมดาล่ะคะแต่ร้านนี่ดูไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าอยากให้คุณลูกค้ามาเนี่ยชีวิตธรรมดาจริงๆแล้วควรจะมีความสุขทุกวันนะคะแล้วก็อยากให้เป็นชีวิตธรรมดาที่สวยงามอาหารอร่อยเค้กอร่อยรอต้อนรับอยู่ที่เชียงรายบรรยากาศก็สวยด้วยมานั่งทานกันแบบชิลๆใช่ค่ะบรรยากาศนี่เป็นแม่น้ำนี่คือแม่น้ำแม่น้ำนี่เป็นแม่น้ำกกค่ะมันจะไหลไปลงแม่น้ำโขงค่ะเป็นแม่น้ำสายเดียวที่ไหลขึ้นทางเหนือไหลขึ้นไปแล้วก็ไปรวมไปรวมในที่แม่น้ำโขงแล้วน้องอ้อนในก่อนที่จะมาทำร้านนี้น้องอ้อนทำอะไรออกมาก่อนนะคะธุรกิจอะไรมาก่อนเคยเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะมีหน้าถึงสวยแล้วบุคลิกดีดีเนาะน้องอ้อนถามทำไมถึงตั้งชื่อร้านว่าชีวิตธรรมดาเอามาจากใครหรือเปล่ามีใครช่วยตั้งไหมฮะไม่ค่ะจริงๆก็เป็นชีวิตของอ้อนกับแฟนนะคะว่าอยากใช้ชีวิตชิลๆใช่แบบเดินทางตั้งแต่เด็กอะค่ะมีชีวิตอยู่กับกระเป๋าเดินทางใบเล็กๆไม่มีบ้านนะคะก็เลยอยากจะมีมามีชีวิตธรรมดาที่ตื่นเล็กใช่ค่ะเดินทางมันเดินทางตลอดไม่มีหลักแหล่งแน่นอนนะคะครับผมและอาหารที่นี่เน้นประเภทไหนครับอาหารหลักๆแล้วคือพวกผักพวกข้าวเนี่ยก็จะเป็นออร์แกนิกเลยนะคะแล้วก็สนับสนุนเกษตรกรของเชียงรายค่ะต้องวัตถุดิบก็อุดหนุนจากทางเชียงรายเลยแม่เดินทางมาไกลอย่างนี้ต้องหาอะไรอร่อยๆทานซะแล้วแม่พี่นุ้ยว้าวแม่จ๋าโอ้โหน่ากินนะคะน่าทานแล้วก็สวยงามอีกด้วยคุณผู้ชมค่ะแม่ละเอียดละออจริงๆวันนี้แหมน้องอ้อนจัดให้ชุดใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวให้น้องอ้อนแนะนำดีกว่าไปทีละเมนูเลยได้คุณผู้ชมค่ะอ่ะพี่นุ้ยเอาตัวนี้ก่อนไหมนี่คืออะไรครับอันนี้เป็นข้าวซอยเนื้อน่องลายค่ะเนื้อน่องลายด้วยตุ๋นกันแบบเปื่อยๆเลยแล้วก็ข้าวซอยที่นี่ใช้กะทิคั้นสดเครื่องแกงยังเป็นตำเองแบบโบราณนะตามเองโบราณครับทำเองนะพี่นุ้ยเดี๋ยวจะโชว์นี่พี่นุ้ยดูนะว่าเนื้อน่องลายเนี่ยพี่นุ้ยชิ้นเบลเลอร์เลยอ่ะโอ้โหน่ากินมากข้าวซอยเนี่ยอย่างที่บอกนะคะของน้องอ้อนเนี่ยนะคะจะมีความพิเศษตรงที่ว่ากะทิก็คั้นอบสดๆเลยเครื่องแกงก็ตำเองนี่เพราะฉะนั้นข้าวซอยเนี่ยนะคะของร้านน้องอ้อนเนี่ยก็คือจะไม่เหมือนที่อื่นนี่คุณผู้ชมค่ะมาแล้วก็ต้องสั่งด้วยนะอย่าลืมนี่เครื่องเคียงครับเครื่องเคียงถ้าเกิดคนไม่ทานเนื้อน้องอ้อนมีแบบอื่นได้มั้ยมีไก่ก็มีด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะข้าวซอยไก่ทอดใช่ค่ะเผื่อเขาไม่กินเนื้อไงคุณครับผมฮะแล้วมานี่เลยค่ะอ้อนเป็นชื่อข้าวผัดหนุ่มสาวเชียงรายค่ะค่ะก็จะมีเป็นข้าวผัดแหนมกับน้ำพริกหนุ่มเข้าไปด้วยกันค่ะแล้วก็ทานกับหมูหวานแก้เผ็ดนะคะแล้วก็แคบหมูแล้วน้องเขาใช้ข้าวนี่นะคุณขาข้าวกล้องแบบอย่างดีนะจ๊ะมีประโยชน์นะคุณข้าวกล้องออร์แกนิกนะนี่ขอชิมเลยนะเป็นไงจ๊ะอร่อยเนื่องจากชอบกินข้าวผัดแหนมอยู่แล้วด้วยคุณอร่อยอันนี้มีเผ็ดจากน้ำพริกหนุ่มเข้าไปแหนมกับพริกหนุ่มเข้ากันมากๆเลยอ่ะอร่อยมากเลยครับคุณข้าวผัดหนุ่มสาวเตียงลายนี่อร่อยอร่อยต่อไปเป็นค่ะอันนี้ก็เมนูสุขภาพค่ะเป็นสลัดแอปเปิ้ลค่ะสลัดแอปเปิ้ลใช่ค่ะที่ใช้ทั้งลูกเลยป่ะครับใช้ทั้งลูกค่ะแล้วก็มีน้ำสลัดรอบๆก็จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลเสิร์ฟพร้อมกับน้ำสลัดยูน้ำสลัดยูงาพี่นุ้ยใช่ค่ะเป็นน้ำสลัดยูเกิดพี่นุ้ยลองราดไปราดเองสำหรับคนไม่ทานเนื้อค่ะแล้วก็สุขภาพด้วยนี่ราดเลยแล้วแต่จะชอบเยอะหรือน้อยนะมีสุขภาพมากๆเลยเป็นสลัดแบบว่าเป็นน้ำโยเกิร์ตพี่นุ้ยลองชิมเร็วๆมีหลายชั้นเลยนะมีแอปเปิ้ลเขียวด้วยค่ะแอปเปิ้ลเขียวสลับแอปเปิ้ลแดงนี่แหมไม่อยากตักมันสวยดีอะค่ะมันหอยมันดีซ่าดีอร่อยอะผลไม้สดอร่อยมากเลยน้องจ๋าผลไม้สดมากแล้วก็น้ำในสลัดโยเกิร์ตพี่นุ้ยอร่อยอะโอ้ยนี่เป็นสูตรน้องอ้อนเองเลยป่ะคะเนี่ยค่ะอันนี้แบบทานช่วงไดเอทอะไรเงี้ยนะน้องอ้อนเนาะอันนี้ต้องไปผสมอะไรอีกครับป่ะโยเกิร์ตโยเกิร์ตอย่างเดียวเลยเหรอโลแฟตอะนะคะแล้วก็เกลือพริกไทยหน่อยนึงอ๋อแต่ว่าในนี้จะมีชีสปนหน่อยนิดนึงค่ะบลูชีสจานนี้ต้องสั่งนะสลัดแอปเปิ้ลอร่อยมากอย่างนี้ต้องโชคๆหน่อยเห็นนี่
จานนี้ทานคนเดียวก็ได้ทานเพลินเลยอ่ะเพลินเลยอ่ะพี่หนุ่ยอร่อยสุดยอดต้องทานบ้างนะแบบนี้นะตักคุณตักต้องทานบ้างดูหุ่นคุณนะชอบเอาเงินเปรียบตลอดเวลาเลยอ่ะพี่นุ้ยนี่ข้างหน้าพี่นุ้ยนี่น่าสนใจมากอ่ะอันนี้เป็นปลาทอดค่ะ Fish and Chips เป็นปลาอะไรอ่ะน้องจ๋าใช้เป็นปลาดอลลี่ค่ะค่ะแต่ว่าตัวที่เอาไปชุบแป้งทอดอะค่ะจะมีเบียร์สดอยู่ในนั้นอุ๊ยกรอบใช่ๆมันก็กรอบฟูเบาๆค่ะเนื้อปลามันเป็นเหมือนทานที่อังกฤษเลยค่ะปลาดอลลี่นะใช่ค่ะทานกับทาทาซอสนี่นะพี่นุ้ยสิพี่นุ้ยนะก็ได้ได้ก็บีบมะนาวนิดนึงอ๋อบีบมะนาวด้วยนี่ดูเนื้อปลาสดนะเนื้อคล้ายๆปลาหิมะเลยแม่เนาะจะเบาๆมันจะขาวจะเบาๆหน่อยนะนี่ทานแชร์กันเนี่ยเมนูมีเยอะมากเลยค่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งแค่อันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะคุณผู้ชมขาจริงๆแล้วเนี่ยในร้านเนี่ยนะคะของน้องอ้อนี่เมนูมีเยอะมากเลยนี่แม่ลองชิมนี่ไงล่ะนี่น่าทานมากๆเลยนอกนุ่มในมีรสชาติอร่อยอร่อยของทาทาซอสอร่อยมากมาผสมอร่อยมากเข้ากันที่สุดเลยอ่ะอาหารคาไปแล้วพี่นุ้ยของหวานไหมเพราะว่าร้านน้องอ้อนก็มีของหวานสวรรค์ของสิริพรค่ะเพราะสิริพรเนี่ยเป็นขาเบเกอรี่ครับแล้วบนโต๊ะนี่มีอะไรบ้างอันนี้ก่อนนะคะสโคนนะคะส่วนที่นี่จะเป็นไม่แข็งนะคะเป็นสโคนนุ่มๆใช่เป็นสโคนนุ่มๆพี่หนุ่ยนี่ทานกับคอตเทจครีมแล้วก็แยมสตรอเบอรี่แยมนี่ก็ทำกันเองทำเองด้วยเหรอคะทุกอย่างค่ะโอ้โหพี่หนุ่ยนี่อ่ะนะตักนี่คอขนมเลยตั้งชิมตัวถึงใหญ่อย่างนี้ค่ะนี่แยมก็ทำเองด้วยนะคุณผู้ชมค่ะแยมสตรอเบอรี่น้องทำเองด้วยนี่อร่อยมากพี่น้องนี่เดี๋ยวลองอย่างอื่นเดี๋ยวลองอย่างอื่นโอเคอันนี้แหละครับตั้งแต่ร้านเปิดค่ะแล้วคนรู้จักร้านเพราะบานอฟฟี่อันนี้เลยนะใช่ค่ะแล้วออนก็ขาย80บาทแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะทุกวันนี้ก็80ใช่ไม่ได้ขึ้นเลยต้องไม่ใช่80แต่ว่าเป็นของขวัญโอ้โหก็เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะนี่วัตถุดิบอย่างดีอร่อยมากๆมีหน้าล่ะเนาะว่าสิแคลอรี่เยอะหน่อยนะไม่ตุนแล้วน้องอ้อนเราต้องบอกเลยว่าร้านนี้ดังเพราะชิ้นนี้จริงๆอร่อยทั้งของคาวของหวานเครื่องดื่มเพอร์เฟคต้องมาค่ะอื้อหือร้านนี้นะลูกค้าเยอะจริงนะชาวต่างชาติก็มานักท่องเที่ยวเยอะแยะหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมก็มาานี่นะคะรายการตลกแหละนะคะเรามีบัตรประกาศเกียรติคุณความอร่อยนะคะร้านชีวิตธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะร้านนี้ต้องลองครับขอบอกว่าต้องลองมาเชียงรายต้องลองสุดยอดจริงๆค่ะกดไลค์รัวๆครับขอบคุณนะคะมาต้องมาต้องมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่คุณต้องมาให้ได้เมื่อมาถึงเชียงรายเลยล่ะครับนั่นก็คือร้านชีวิตธรรมดาร้านในบรรยากาศสุดชิลที่ไม่ธรรมดากับการตกแต่งร้านในสไตล์บ้านไม้สีขาวสวยงามอร่ามตาพร้อมทั้งเมนูอร่อยๆที่ทำให้หัวใจของคุณชุ่มฉ่ำไปตลอดวันอย่าลืมนะครับมาเชียงรายแล้วร้านชีวิตธรรมดาคือร้านที่คุณต้องห้ามพลาดเลยจริงๆส่วนการเดินทางมาที่ร้านชีวิตธรรมดานั้นจากถนนพหลโยธินขับตรงข้ามสะพานข้ามแม่น้ำกกจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนแม่กกตรงไปอีก100เมตรแล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบ้านร่องเสือเต้นซอย3ตรงไปจนสุดทางแล้วให้เลี้ยวซ้ายอีกครั้งก็จะพบกับร้านชีวิตธรรมดาตั้งอยู่ทางด้านขวามือแล้วล่ะครับช่วงอร่อยโอเลยบายโอวันตินสวัสดีค่ะพบกับตั๊กแล้วก็เชฟใหม่นะคะในช่วงอร่อยโอเลยบายโอวันตินนี่วันนี้ค่ะเราสองคนมีเมนูอาหารเช้านะคะที่มีประโยชน์จากโอวันตินเมนูนั้นคือข้าวผัดหมูหมักโอวันตินโอ้โหใครชอบกินข้าวผัดห้ามพลาดมีเครื่องปรุงอะไรบ้างเครื่องปรุงเลยครับพี่ตั๊กส่วนแรกเลยเป็นข้าวสวยหุงสุกหมูสันในไข่ไก่น้ำมันดำข้าวกระเทียมสับต้นหอมหอมหัวใหญ่มะเขือเทศน้ำมันหอยเกลือป่นซีอิ๊วพริกไทยน้ำปลาแล้วก็ที่ขาดได้เลยโอวันติน3 in 1อ๋อนี่เราต้องหมักมั้ยเนาะใช่มั้ยต้องหมักหมูมาก่อนใช่โอวันตินพี่ตั๊กขาดไม่ได้
ได้เลยพอหมูเนี่ยนะมันหมักกวนตินเนาะใช่ครับมันจะขึ้นหอมแล้วก็มีเกลือใส่ไปในนี้ใช่ไหมใช่ครับพริกไทยนิดนึงพริกไทยนิดนึงน้ำมันพี่ตากะให้มันเข้ากันนะครับครับเดี๋ยวเราจะทำไข่ให้สุกก่อนเพราะถ้ามีเนื้อสัตว์ด้วยมีไข่ด้วยแฉะหมดเดี๋ยวเราแยกไข่ไว้ก่อนพี่ตากพี่ตากใส่กระเทียมไปนิดนึงต่อไปก็เป็นหมูหมูแล้วผักใส่ไปเลยมะเขือเทศนะฮะหอมใหญ่น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำปลานิดนึงพริกไทยนิดนึงครับพอข้าวเริ่มแห้งใส่ไปเลยแล้วก็ไข่ที่เราทำไว้นะครับใช่แล้วครับปิดไฟเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราจัดจานเลยแป๊บเดียวเองอ่ะคำคำนี่น้องตักให้เต็มเต็มเลยอร่อยมากโอวันตินเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นเครื่องดื่มมอลช็อกโกแลตนะคะที่เราบอกว่าชอบดื่มกันทุกเช้าแล้วนะคะยังสามารถมามิกซ์นะคะเป็นอาหารคาวได้อีกด้วยค่ะช่วยเพิ่มรสชาติให้เมนูนี้อร่อยยิ่งขึ้นไปอีกนะคะแถมยังมีวิตามินนะคะเพิ่มพลังให้กับสมองด้วยนะคะคุณผู้ชมเนาะเชฟใหม่เนาะใช่แล้วพี่ตั้งเห็นไหมว่าเมนูที่เชฟใหม่นำเสนอเนี่ยนะมันทำได้ไม่ยากเลยคุณผู้ชมก็สามารถนำไปทำได้ที่บ้านใช่ค่ะคุณผู้ชมถ้าสมมติจดไม่ทันนะเข้าไปดูสูตรอาหารเลยที่ Facebook โอวันตินไทยแลนด์เลยค่ะวันนี้จะมีเรื่องราวดีๆจากโอวันตินมาฝากด้วยนะคะเมื่อซื้อโอวันติน3 in 1ขนาด20ซองรุ่นพิมพ์โปรโมชั่นแถมของแถมที่หน้าซองมูลค่า69บาทมีทั้งหมด5แบบให้เลือกสะสมนะคะวางจำหน่ายแล้ววันนี้ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศราคาแพ็คละ125บาทเท่านั้นหาซื้อกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์2562นี้นะคะวันนี้เราสองคนนะคะต้องลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมคะตั๊กและเชฟใหม่ลาไปก่อนสวัสดีนะคะนี่ถุงผ้าอุ๊ยจะใส่ถุงผ้าได้ช่วงอร่อยโอไลบายโอวันตินหมาล่าเนี่ยกินไปแล้วเนี่ยมันจะลิ้นชาใช่ครับกินแล้วรู้สึกเด้าพี่รู้สึกอะไรวันเพื่อนมีได้ทุกวันน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างบริเวณชิมร้านเด็ดในเชียงรายกันมาถึง2ร้านแล้วนะครับมากันที่ร้านสุดท้ายที่3ล้อเจ้าถิ่นบอกเลยว่ามาเชียงรายแล้วต้องกินให้ได้นั่นก็คือหม่าล่านั่นเองว่าแต่จะต่างจากร้านหม่าล่าที่เราเคยเห็นทั่วไปอย่างไรต้องให้คุณลุง3ล้อพาไปหน่อยแล้วล่ะครับจะถึงยังคะลุงแหมมืดค่ำนี่นะบรรยากาศมันดีจริงๆเลยนะเชียงรายคิดดูเลยเราขี่จากร้านนู้นมาจนยังแจ้งอยู่เลยมาถึงร้านนี้มืดแล้วพ่อคิดดูแล้วกันเอาละจอดตรงนี้ดีกว่าถึงแล้วล่ะครับลุงนี่นะร้านนี้นะเดี๋ยวลุงครับลุงมาส่งถูกนะส่งถูกไม่ผิดนะไม่ผิดครับยังซื้อตัวไม่เลือกนะครับก็คือเป็นร้านหม่าล่าใช่ไหมลุงก็จะเป็นร้านข้างทางแบบบางอย่างแต่ร้านนี้ดูใหญ่โตอ่ะโอ้ยก็ต้องเชื่อลุงเขาสิเพราะลุงเขาอยู่คนพื้นที่เห็นไหมเนี่ยเราไปไม่กี่ร้านด้วยเนี่ยมาตั้งแต่สิบโมงในสองทุ่มแล้วเนี่ยเพิ่งมาถึงเดี๋ยวเอาอย่างนี้ลุงจ๋างั้นลุงอย่าเพิ่งไปนะอยู่รอพวกหนูก่อนนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวลุงข้าไปไปเลยลุงรอกันนะโอ้ยหอมเลยแม่หอมมากครับพ่อนี่ไงปิ้งกันอยู่ตรงนี้เองโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงครับคนนี้ใครครับบิวครับผมน้องคุณบิวนะฮะบิวบิวตัวเด็กใช่ไหมจ๊ะไม่ไม่ครับบิวแล้วท่านนี้แหละครับน้องอ้อมกับคุณบิวนะครับน้องทรายนะครับมือปิ้งสามท่านกำลังหอมเลยชื่อร้านว่าหม่าล่าคาเฟ่ใช่ไหมจ๊ะครับเห็นบอกว่ามาเชียงรายนี่นะฮะจะต้องมาทานหม่าล่ามากินหม่าล่าจริงหรือเปล่าครับคุณอ้อมครับจริงค่ะไม่มาไม่ถึงอันนี้ไงนี่ทำไมถึงมาเปิดจริงๆจังๆครับก็เมื่อก่อนเคยเปิดอยู่ข้างถนนนะครับแต่ตอนนี้ก็ลูกค้ารีเควสต์อยากให้มาแบบแบบเปิดให้มันเป็นกิจกรรมลักษณะแบบเปิดเป็นนั่งร้านนี้เลยเนาะลูกค้าอยากให้แบบมีแอคทิวิตี้ในการนั่งในการกินโอ้แต่ก่อนเนี่ยเปิดข้างถนนครับแล้วก็ตอนนี้ลูกค้าแบบให้การต้อนรับดีมากเลยย้ายเข้ามามีร้านใช่ครับเอ๊ะถ้ามีร้านนี่คนจะมองไม่เห็นทำไมไม่กักข้างถนนไม่กางถนนไปเลยนะเออใช่พี่ก็มีร้านใหญ่โตอย่างนี้เลยนะฮะน้องบิวพี่ตั๊กถามหน่อยสิมาล่าเนี่ยก็มีหลายร้านเนาะมาล่าของทางร้านน้องบิวนี่แตกต่างพิเศษจากร้านอื่นยังไงเออร้านของเราทำด้วยความรักครับ
ความรักรักในการที่จะทำใช่ครับรักในด้านที่จะบริการให้ลูกค้าได้รับความอร่อยจริงๆจริงๆแล้วที่ร้านจะเป็นสูตรมันจะเหมือนกันทั่วไปแต่ที่ร้านผมประยุกต์ปรับเปลี่ยนสูตรให้เหมาะสำหรับคนไทยโดยเฉพาะเหมาะสำหรับคนไทยก็คืออย่างถ้าเป็นอย่างของที่จีนที่จีนหรือที่พม่าเนี่ยรสชาติอาจจะเผ็ดแต่ที่ของเราเนี่ยจะทำให้มันชาลิ้นแต่ไม่เผ็ดมากคือจะมีความเผ็ดหลายระดับใช่ครับมีตั้งแต่ระดับอนุบาลอนุบาลอนุบาลอะไรใช่ครับการไปเลยอย่างนั้นประมาณนั้นเลยเดี๋ยวต้องรอเลยนะพี่นุ้ยนะนี่กี่อย่างบิวจ๋าที่ร้านเนี่ยมีแบบไอ้ที่ปิ๊งมีทั้งหมดกี่อย่างประมาณ17อย่างครับพี่นุ้ย17อย่างขายดีที่สุดคือไหนน้องบิวขายแม็กที่สุดอะครับนี่ครับเบคอนพันเห็ดอ้าวเอางี้เดี๋ยวพี่บิวนะจัดให้เต็มที่เลยเดี๋ยวผมขอเข้าไปนั่งในร้านหน่อยได้ครับพี่พี่บิวจัดที่ไหนแล้วกันนะครับโอเคนั่งรอความอร่อยในร้านดีกว่าMà là khá, mà là Biu chặt tem lấy àนี่หมดร้านแล้วใช่ไหมเบลนั่งเลยนั่งเลยค่ะมีเยอะครับต้องเตรียมเลยเตรียมน้ำก่อนเลยเพราะกินไปแล้วนี่ต้องมีความเผ็ดแน่นอนพวกก็มีความเผ็ดหลายระดับก็ต้องเตรียมน้ำไว้ก่อนมาไปนู้นเดี๋ยวเราเตรียมชิมกันมีอะไรบ้างเนี่ยพี่เริ่มจากฝั่งนู้นเลยซ้ายมือไปเลยพี่มีอะไรบ้างฝั่งนี้เริ่มจากฝั่งนี้ก่อนดีกว่าครับพี่ดื้อเหมือนกันนะได้พี่แล้วแต่พี่จับได้ฝั่งนี้ก็ได้พี่แล้วแต่พี่ฝั่งนี้ก็ได้ของเราเคยรั้นกับเมียอย่างนี้บ้างไหมเงียบไม่ตอบพูดถึงเมียอะไรเงียบจนพูดผู้ชายเนี่ยไม่เป็นอย่างนี้ตรงนี้ก่อนกันแล้วกันครับพี่เห็นกุ้งอยู่ครับมีกุ้งแล้วก็อะไรมีกุ้งแล้วก็มีชิคุวะนะครับเบคอนพันเห็ดที่บอกว่าคนสั่งเยอะใช่ไหมครับเนเจอร์ไส้อั่วนี่ไส้อั่วด้วยหรือว่าไส้กรอกก็เนื้อไส้กรอกอยู่นี่พี่อ๋อนี่ไส้กรอกก็จะมีพวกผักต่างๆผสมผสานกันไปร้านของเรามีสี่ระดับความเผ็ดครับระดับแรกอนุบาลอันนี้อนุบาลครับอนุบาลครับพี่ดีเลยลองชิมดูโอเคเดี๋ยวลองจับบาลเหรอนี่ลองจับข้าวโพดอ่อนก่อนนะเขาบอกว่าหม่าล่าเนี่ยกินไปแล้วเนี่ยมันจะลิ้นชาใช่ครับกินแล้วรู้สึกเดาพี่รู้สึกอะไรเดาลิ้นเหรอโอ้โหขยับเขาเรียกด้าวเหรอด้าวลิ้นหรือชาลิ้นภาษาเหนืออ๋อด้าวลิ้นใช่ไหมโอ้โหแต่มีรู้สึกลิ้นชาชาไม่รู้สึกแน่กินเยอะๆนะลิ้นได้แต่ชาชานะกินเยอะนะกินเยอะเลยอันนี้เผ็ดน้อยเอ้ยยังไม่รู้สึกอ่ะเด็กๆเร็วต่อไปปฐมครับปฐมกลางไหนดีฮะกลางไหนงงกลางไหนกลางไหนนี่ปฐมครับเชื่อแม่ต้องมีมั่วมาเพราะมันเหมือนกันทุกจานเหมือนกันทุกจานต้องกินในนี้อะไรนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรอันนี้เอ็นไก่ครับแล้วเนี่ยนี่อันนี้หมูสามชั้นครับหมูสามชั้นเอานี่ก่อนแล้วกันเฮ้ยอันนี้ไส้ใช่ไหมครับดูเนาะไส้นี่ไข่แม็กนะครับหมดก่อนเพื่อนคุณพ่อใช่ครับเป็นไงแม่ไส้ใช่ไหมฮะครับวิธีการในจักรยานนะไม่เป็นจะเหนียวอะไรขนาดนั้นมีปนๆบ้างครับเพื่อความเคี้ยวนานๆใช่ครับอร่อยอ่ะเฮ้ยอันนี้เริ่มละต้องมีวันนี้เริ่มละเริ่มมาดาวเราจะแสบครับฮะดาวเราก็แสบแสบลิ้นพูดกำกวมตลอดเลยแต่เราก็ชอบเนี่ยประถมละคุณผู้ชมพอประถมพวกความเผ็ดเริ่มมาละระดับต่อไปมัธยมมัธยมนี่ครับลองชิมเห็ดนะครับเห็ดอะไรคะเห็ดออริจิไม่ใช่เห็ดโอ้ยเริ่มเผ็ดแม่เดี๋ยวขอลองไส้แบบเผ็ดๆหน่อยสี่ชิ้นค่อยๆกินเพราะว่าทำใหญ่กว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินไปเริ่มไหมค่อยๆเผ็ดทีละน้อยทีละน้อยนี่มัธยมเริ่มเผ็ดละโอ้โหนี่ความอร่อยของมาล่ามันเป็นอย่างนี้มันกินเพลินนะพี่นุ้ยมันจะกินเพลินแล้วแบบหมดไม่รู้ตัวน่ะแต่ละอย่างมันอร่อยไม่เหมือนกันอ่ะของแม่เมื่อกี้กินอะไรไปบ้างนี่ไงอันนี้มัธยมต่อไปนี่เหลือนี่แล้วกินจ้าเลยสุดๆเลยครับมหาลัยครับมหาวิทยาลัยเอาอะไรดีหยิบมาเดี๋ยวพ่อลองเองก็ต้องกินด้วยกันดิไม่เอาพ่อจะเอาโน้นเนื้ออ่ะเนื้อเลยปูอัดอันนี้อะไรฮะชิคุวะพันด้วยปูอัดเนี่ยชิคุวะพันด้วยปูอัดนะฮะแต่มันหอมจริงนะกลิ่นมาล่าเนี่ยครับหอมมีพริกไทยอะไรเลยบ้างไหมเนี่ยไม่มีครับจะเป็นความหอมจะมาจากพริกมาล่านี่พริกมาล่าล้วนๆเลยนะแต่มันหอมน่าทานมากเลยครับคุณผู้ชมอ
พ่อจะบอกเลยนะว่าตอนนี้หม่าล่านี่นะเรียกได้ว่าเป็นของกินสุดฮิตก็ว่าได้เลยนะนะใช่พ่อพูดถูกเวลาไปแบบตะเวนกินตามต่างจังหวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดนู้นตลาดไหนก็ตามนะทุกคนเนี่ยจะมีหม่าล่าหมดเลยตามตลาดอ่ะคนต้องชอบกินพี่บิวครับทำไมหม่าล่าตอนนี้มันถึงฮิตขนาดนี้ครับเป็นเพราะอะไรครับก็หาซื้อกินง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็ที่สำคัญนะครับรสชาติจัดจ้านแล้วก็ถูกปากใครหลายคนพี่บิวครับส่วนใหญ่ที่มากินหม่าล่าเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนครับพี่จริงลูกค้าของเราก็มีทุกเพศทุกวัยนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นกลุ่มเพื่อนหลายคนที่มานัดรวมตัวกันแล้วก็มาสั่งอาหารที่ร้านนี้ครับงั้นแสดงว่าร้านเนี้ยเป็นที่เจอแบบว่านัดเจอกลุ่มเพื่อนกันได้ตลอดเลยใช่ไหมคะใช่แล้วครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกวนประจำอย่างวันนี้กลุ่มนี้มากินแล้วทีนี้ก็กลุ่มนี้มากินอีกมันมาลืมก็มากินอีกรอบก็กลุ่มเดิมเลยใช่พี่โอ้แล้วก็จะมักจะมาติดๆกันโอ้ดีจังเลยเนาะแสดงว่าเป็นร้านประจำนัดเจอกลุ่มเพื่อนได้ทุกวันเลยใช่ไหมจ๊ะใช่ครับโอ้ดีจังเลยอ่ะกินไปด้วยได้คุยกับเพื่อนๆไปด้วยเนาะสนุกเนาะพี่น้องใช่ใช่ใช่โอ้เรียกได้ว่าร้านนี้สุดยอดจริงๆเลยสุดท้ายนี้ทางร้านของพี่บิวนะรายการของเราก็ขอมอบใบประกาศขอบคุณนะคะความอร่อยนะคะร้านบิ๊กมาม่าบาร่าคาเฟ่นี่ร้านนี้ต้องลองร้านนี้ต้องลองอร่อยจริงเทียบเทียบมากถึงเชียงรายถ้าไม่ได้กินหม่าล่าเดี๋ยวพี่ตั๊กและพี่หนุ่ยจะเอาไปเล่าให้เพื่อนฟังไม่รู้เรื่องนะครับคุณลุงสามล้อก็เลยขอพาไปปิดท้ายกับร้านบิ๊กมาม่ามะลาคาเฟ่ร้านหม่าล่าสุดฮิตประจำถนนสันโค้งหลวงที่มีให้เลือกกินกันถึง4ระดับเผ็ดจัดปลัดบอกแค่ไหนก็ขอให้คุณได้มาลองลิ้นกันด้วยตัวเองแล้วล่ะครับส่วนการเดินทางมาที่ร้านบิ๊กมาม่ามะลาคาเฟ่นั้นตั้งต้นจากถนนสีดอนชัยเลี้ยวเข้าสู่ถนนสันโค้งหลวงตรงตามทางไปอีกประมาณ700เมตรก็จะพบกับร้านบิ๊กมาม่ามะลาคาเฟ่ตั้งอยู่ทางด้านขวามือครับโอ้โหอร่อยมากพ่ออิ่มหลายไม้เลยสุดยอดแล้วลุงจ๋าโอ้ยขอบคุณมากครับลุงแม่แฝดมาพิกมาม่ามาล่าคาเฟ่อิ่มอร่อยจริงๆสุดยอดเดี๋ยวลุงช่วยไหนต่อครับพี่อ้าวกลับที่พักเลยพาผมไปส่งที่พักหน่อยพักโรงแรมไหนโอ้ยผมไม่ได้พักโรงแรมกันครับผมพักที่สนามบินเดี๋ยวลุงไปส่งที่สนามบินตรงเลยอ้าวโอ้โหมันไกลพี่มันไกลเกินไปไปกลางคืนไปส่งเลยนะเดี๋ยวให้500ไม่ได้ครับมันรถไม่มีไฟอันตรายครับพันหนึ่งลุงพันหนึ่งไม่ได้ครับมันอันตรายมากครับลงพันเลยลุงยังครับมันไปไม่ได้ครับไปตรงเลยทั้งหมดตัวเลย5,000ลุงไปขึ้นเลยเฮ้ขึ้นเลยเฮ้เฮ้ยลุงพูดถึงไปแล้วครับครับพูดจริงไหมเนี่ยครับลุงพูดจริงหรือพูดจริงผมพูดเล่นครับมันต้องอย่างนี้สิแม่เฮ้ยแล้วถ้าเกิดลุงเอาจริงอะเอาจริงก็ต้องให้ตกใจใจหายแล้วโอเคเอาคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะโอ้โหบอกตรงๆมาเชียงรายนี่นะมีความสุขสนุกมากๆผู้คนน่ารักอาหารอร่อยอาหารอร่อยแล้วเป็นก็เรียกว่าจังหวัดที่ผู้คนน่ารักจริงๆเลยแล้วก็น่าอยู่ด้วยแหละแต่เสียดายครับวันนี้เวลาหมดเวลาซะแล้วแต่ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมครับจะกลับมาพบกับคู่ฮาคู่รักตั้งนุ้ยเหมือนเดิมทุกๆวันเสาร์ทางช่อง GM 25กับรายการตลกแรกวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะฮะนุ้ยแล้วลุงชื่ออํานวยลุงอํานวยนั่นเองนะฮะนะฮะวันนี้ลาไปก่อนขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับลุงไปนั่งเลยเดี๋ยวผมขี่ให้เช้าไม่กลัววันเพื่อนมีได้ทุกวันน้ําแร่ธรรมชาติประทานอ่ะลุงขึ้นมาไปไปเลยลุงขึ้นมาแล้วลุงขี่มาทั้งวันแล้วไปเลยเดี๋ยวลุงเข้าใจดีนั่งฟรีไปใจครับเดี๋ยวแป๊บนึงไปเลยลุงนั่งฟรีครับเบรกอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ครับ